พบกับหลากหลายเทคนิคการจัดการน้ำและสัมผัสความจริงเกี่ยวกับน้ำทุกรูปแบบเพื่อค้นหาคำตอบว่าหรือพรุ่งนี้จะไม่มีน้ำสายน้ำไหลไปและย่อมไหลกลับผมพูดไม่ผิดแล้วครับสำหรับคนเมืองสามน้ำจังหวัดสมุทรสงครามการดำเนินชีวิตของคนที่นี่แตกต่างแต่สอดคล้องกับน้ำในแต่ละแบบสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ำย่อมกระทบความเป็นอยู่ด้วยเช่นกัน416ตารางกิโลเมตรของเมืองแม่กลองเป็นบริเวณที่ไม่เคยสัมผัสกับคำว่าขาดแคลนน้ำเนื่องจากเป็นแหล่งรับน้ำหลากจากป่าต้นน้ำจังหวัดกาญจนบุรีและน้ำหนุนขึ้นลงชายฝั่งทะเลจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามน้ำคือน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยย้อนหลังไปในปี 2521 ที่มีการสร้างเขื่อนบริเวณต้นน้ำแม่กลองทำให้ต้องกักเก็บน้ำไว้ผนวกกับภาวะฝนแล้งจึงเกิดภาวะน้ำเค็มหนุนสูงกรมชลประทานได้เข้ามาช่วยเหลือโดยการสร้างประตูกั้นน้ำเค็มหนุนพื้นที่เพาะปลูกในเขตสมุทรสงครามและสมุทรสาครตามโครงการแม่กลองใหญ่เป็นเพราะว่าเมื่อก่อนนี้มีภาวะน้ำเค็มหนุนสูงเกิดจากการสร้างเขื่อนที่จังหวัดกาญจนบุรีเขาก็เลยมาสร้างให้ตามแนวความคิดของเขาอ่ะเขาไม่มาถามเราเลยว่าจะสร้างประตูแบบไหนว่าเขาบ้านเขาน้ำไหลลงทางเดียวสายน้ำไปแล้วไม่ไหลกลับบ้านเราสายน้ำไปแล้วก็ไหลกลับมีน้ำขึ้นน้ำลงขึ้นวันละ2ครั้งลง2ครั้งนี่เขาก็ไม่รู้ประตูปิดคลองกว่า191แห่งได้ถูกสร้างขึ้นมาตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาโดยมีการปิดเพื่อแบ่งพื้นที่น้ำจืดและพื้นที่น้ำเค็มอย่างถาวรเป็นแห่งแรกที่ตำบลแพรกน้ำแดงทั้งหมดในตำบลแพรกน้ำแดงเนี่ยที่เขาสร้างเนี่ยทั้งหมด15ประตูแต่ใช้ได้จริงๆมีแค่10ประตูนอกนั้นไม่มีทางผ่านคลองใหญ่3วา4วาแต่เขาไปทำแค่ 2-3 เมตรก็ทำให้เกิดเวลาน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยทำให้น้ำท่วมเมืองเพราะว่าเป็นคอขวดน้ำทะเลขึ้นเนี่ยไม่พื้นที่แผ่น้ำมันหายไปที่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่น่าจะท่วมแต่ว่ามันเกิดน้ำท่วมเพราะว่าคลองเทวดาสร้างแต่เขาไม่คิดสร้างโดยที่ไม่เข้าใจองค์รวมไม่เข้าใจปัญหาของธรรมชาติไปทำอะไรที่ฝืนธรรมชาติความแตกต่างในสายน้ำเดียวกันทำให้ชาวแพร่น้ำแดงมีอาชีพต่างกันต้องการน้ำในแบบที่ต่างกันทางตอนบนเหนือประตูใช้น้ำจืดทำนาทำสวนผลไม้ทางตอนกลางเลี้ยงปลาและทำสวนมะพร้าวด้วยน้ำกร่อยในตอนล่างเลี้ยงกุ้งด้วยน้ำเค็มการสร้างประตูจึงเป็นการปิดกระแสน้ำตามธรรมชาติส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตจนกลายเป็นกรณีพิพาทระหว่างคนในสายน้ำเดียวกันฝนตกมาเนี่ยน้ำเยอะชลประทานก็ปล่อยลงมาด้วยทำให้เรานี่ต้องเดือดร้อนพอเดือดร้อนเราก็ต้องมาขอมาเปิดน้ำอย่างถ้าว่าน้ำเสียมาหรือว่าน้ำขี้หมูมาต้องมาขอเปิดทางนี้พอเปิดทางนี้ปั๊บทางบ่อกุ้งนี้ก็ต้องเสียหายอีกคือเวลาเขาว่าเปิดประตูทีเนี่ยมันจะพัดพาตะกอนดินเลนแก๊สไข่เน่าแอมโมเนียเนี่ยไปทำให้สัตว์น้ำไวอ่อนเนี่ยห่วงโซ่อาหารเนี่ยตายหมดมาเปิดในบางทีเนี่ยก็ยกพวกมา30-40คนเหมือนกันเข้ามาบางทีก็ถือปืนมาเปิดจะตีกันแม้ทางราชการจะตั้งคณะกรรมการฝ่ายน้ำจืดน้ำเค็มเพื่อประสานงานการปิดเปิดประตูน้ำแล้วก็ตามแต่ใช่ว่าจะทำให้ปัญหาหมดไปชาวแพรกน้ำแดงจึงได้ร่วมกันคิดหาทางออกด้วยตัวเองจากอุปกรณ์ที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นสามน้ำกลายเป็นสี่เพราะน้ำเสียจากโครงการที่ชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมครั้งหน้าติดตามชมกันว่าชาวแพรกน้ำแดงจะแก้ปัญหาที่เกิดจากความหวังดีนี้อย่างไร